ังคารคลุมโปงพอดแคสต์พิธีกรรมสยองเรื่องเล่าสุดหลอนของคุณต้อมที่ยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันคุณต้อมครับสวัสดีครับผมมาผมเอาเลยใช่ไหมครับผมเริ่มได้เลยคุณต้อมครับผมครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก60ปีได้นะครับเป็นเรื่องของคุณปู่ผมเองนี่แหละครับผมครับแล้วก็คุณปู่เนี่ยปัจจุบันท่านก็ได้เสียไปนานมากและเสียตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อผมเนี่ยยังเล็กๆอยู่เลยก็คุณปู่เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อผมฟังแล้วก็คุณพ่อผมเนี่ยก็นำมาถ่ายทอดให้ผมเนี่ยฟังอีกครั้งนึงนะครับผมนะแล้วก็ก่อนที่จะเล่าเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าเอาจริงๆนะตอนที่ผมฟังมาจากคุณพ่อผมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณพ่อเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนจะเล่าเนี่ยท่านก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่ากาละครั้งหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงเรื่องที่พ่อเราเอามาเล่านี่มันจริงหรือเปล่าเอาคำๆเอาสนุกแล้วกันครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าก็ย้อนกลับไปนะฮะเมื่อสมัยที่คุณปู่ท่านเนี่ยยังเป็นพรานล่าสัตว์อยู่คุณปู่เนี่ยท่านจะชอบไปล่าสัตว์ตรงส่วนที่เป็นช่วงรอยต่อของจังหวัดราชบุรีนะครับของกาญจนบุรีตรงนั้นเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่นะฮะในสมัยนั้นเมื่อประมาณสัก60ปีก่อนได้นะครับก็ไปกันท่านก็จะมีอาวุธปืนยาวคู่ใจท่านเนี่ยเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนของท่านเนี่ยเข้าไปด้วยไปกันประมาณสัก3คนได้ที่คุณปู่ไปนะครับแล้วจะมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ที่คุณปู่เนี่ยสร้างความฮือฮาให้กับในหมู่บ้านมากเลยคุณปู่เนี่ยเคยเข้าไปล่าสัตว์นะครับผมกลับมาพร้อมกับเสือโคร่งตัวใหญ่เลยว้าวใช่ครับผมเสือโคร่งตัวนี้มันใหญ่ถึงขนาดที่ว่าพอถลกหนังมันออกนะครับผมแล้วก็ปูออกเนี่ยแผ่ออกเนี่ยมันใหญ่ขนาดที่ว่าเกือบจะเต็มไอ้ตรงลานพักข้าวนะครับผมที่เป็นลานกว้างๆตรงนั้นนะที่อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะฮะสร้างความฮือฮาแล้วก็เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของไอ้เสือโคร่งตัวนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณปู่ก็ไปกับเพื่อนและก็ได้ไปพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆครั้งหนึ่งก็คือคุณปู่เนี่ยก็เข้าไปล่าสัตว์เหมือนกับทุกครั้งนี่แหละแล้วก็มีเพื่อนของปู่เนี่ยติดตามด้วย2คนนะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยมีผมขอเรียกว่าท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันเป็นคนที่มีอิทธิพลในจังหวัดราชบุรีตอนนั้นนะครับผมเขาจะขอติดตามคุณปู่เนี่ยเข้าไปในป่าด้วยก็โดยมีคนติดตามเนี่ยตามท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ไป2คนก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก6คนได้ทั้งฝั่งของคุณปู่แล้วก็ฝั่งของท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ติดตามกันไปแต่ละคนก็จะมีอาวุธปืนคู่ตัวของตัวเองเนี่ยเข้าไปด้วยกันก็เข้าไปนะเดินทางไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยก่อนเดินทางเนี่ยคุณปู่เนี่ยก็ได้สั่งกำชับกับทุกคนเลยว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยให้ถามกับปู่ก่อนไม่ว่าจะยิงตรงยิงสัตว์อะไรต่างไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยให้ถามปู่ก่อนไม่เชื่อปู่แล้วกันก็โอเคครับผมก็ทำตามที่ปู่บอกกันก็เข้าไปเดินทางกันก็ไปในป่าแล้วก็ไปถึงจุดที่คุณปู่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละจะทำการขัดห้างบนต้นไม้นะครับผมที่จะรอสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยไปทำการสร้างห้องสร้างห้างอะไรเสร็จเนี่ยก็ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงได้ก็ระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังอยู่บนห้างของตัวเองนะครับผมคุณปู่เนี่ยสังเกตเห็นว่าตอนนี้ป่าทั้งป่านะครับมันกำลังสั่นสะเทือนครับผมคุณปู่เนี่ยมองไปไกลนะครับผมเห็นแล้วว่าโอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยป่าทั้งป่าเนี่ยกำลังพังทั้งแถบเลยแล้วก็เห็นไกลๆว่าโอ้โหฝุ่นตลบมาเลยพอมองชัดขึ้นชัดขึ้นครับสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นกลุ่มของโผงช้างป่าโผงเบลอเลยวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาผมตรงนั้นกี่ตัวไม่ทราบแต่โผงใหญ่ๆมากๆคุณปู่ไว้ฟังวิ่งเข้ามาเนี่ยและอีกไม่นานเนี่ยมันจะวิ่งมาถึงจุดที่คุณปู่เนี่ยได้ทำการขัดห้างไว้บนต้นไม้แต่ละคนเนี่ยก็พากันครับผมพากันหนีเอาชีวิตรอดกันตอนนั้นไอ้กลุ่มของช้างป่าเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาถึงจุดที่คุณปู่เนี่ยทำการขัดห้างไว้แต่ละคนก็หนีกันตลุดเลยฮะตอนนั้นก็เลยการว่าหนีกันแล้วก็พัดหลงกันไปครับผมแยกออกเป็น2กลุ่มก็จะมีกลุ่มของปู่ผมที่มีคนติดตามท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยหลงติดมาด้วย2คนท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยก็มีเพื่อนของปู่เนี่ยหลงติดไปด้วยเหมือนกัน2คนต่างฝ่ายก็ต่างสาบกันไปแยกออกเป็น2กลุ่มพอเห็นว่าโอเคผ่านไอ้ตรงสถานการณ์นี้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับผมคุณปู่เลยตัดสินใจย้อนกลับมาที่ตรงต้นไม้ที่ทำการขัดห้างไว้สร้างห้างไว้เนี่ยกลับมาดูปรากฏว่าผมตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ใหญ่คนนี้ไม่กลับมาแล้วไม่อยู่ตรงบริเวณนี้แล้วหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆได้ละอีกไม่นานก็พระอาทิตย์เนี่ยก็จะคล้อยต่ำลงแกก็เลยเอาไงดีวะไอ้ห้างที่ขัดไว้ก็พังไม่เป็นท่าตอนนั้นก็เลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใกล้ๆตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านหนึ่งปู่ก็เลยบอกว่าเอางี้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้เราไปพักที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านนี้กันดีกว่าซึ่งหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงตรงนี้คุณปู่เนี่ยเคยหลงไปที่นี่ครั้งหนึ่งเคยหลงไปครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆของแกนี่แหละแกคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนของแกเนี่ยจำได้นะ
น่าจะไปพบเจอที่นั่นแกอาจจะไปรออยู่ที่นั่นก็ได้ก็เลยอ่ะออกเดินทางไปท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่นะครับผมบรรยากาศภายในป่าเนาะก็จะมีพวกเสียงสิงสาระสัตว์ต่างๆเนี่ยดังกันงมทั้งป่าหมดร้องกันเชียวจ่ายหมดคุณปู่ก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปในป่าจนกระทั่งก่อนที่จะมืดค่ำนะครับผมก็ไปถึงหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับผมมีประมาณสัก20หลังคาเรือนได้ที่นั่นแล้วก็จะถูกสร้างขึ้นมาโดยแผ่นไม้กระดานธรรมดาง่ายๆนะฮะแล้วก็หลังคาเนี่ยก็จะมุงด้วยใบจากเดินเข้าไปหนูบ้านเนี่ยตอนนั้นก็บรรยากาศก็เริ่มที่จะอึมครึมขึ้นมานิดนึงละเลยทำการจุดคบไฟไว้ตามจุดต่างๆของภายในหมู่บ้านชาวบ้านที่มองเนี่ยก็จะมองด้วยสายตาเพียงว่าเฮ้ยใครวะคนแปลกหน้าจากไหนมากันวะซึ่งตอนที่คุณปู่เคยหลงมาเนี่ยมันนานมาแล้วนะครับผมนานมาแล้วสาวเนี้ยก็มีชาวกะเหรี่ยงท่านหนึ่งจำปู่ได้เดินเข้ามาทักทายถามว่าเอาเป็นไงมาไงอ่ะก็พูดแบบสำเนียงไทยไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ก็พอที่จะฟังรู้เรื่องตอนนั้นปู่ก็บอกว่าเผอิญว่าหลงกับกลุ่มเพื่อนมาก็เลยถามกับชาวกะเหรี่ยงท่านนี้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มีเพื่อนของแกเนี่ยมาที่นี่หรือเปล่าชาวกะเหรี่ยงก็บอกว่ายังนะยังนอกจากกลุ่มของปู่แล้วเนี่ยไม่มีใครมาที่นี่เลยปู่ก็เลยอ่ะโอเคได้ได้ถ้างั้นเนี่ยคืนนี้จะขออนุญาตนอนที่นี่สักคืนนึงก่อนละกันเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยก็จะหากลุ่มของเพื่อนแกละกันดีไม่ดีคืนนี้อาจจะตามมาสมทบที่หรือเปล่าก็แน่ใจเหมือนกันชาวกะเหรี่ยงก็อ่ะโอเคเนื่องจากว่าจำปู่ได้ปู่เนี่ยเป็นคนที่แบบไม่มีพิษมีภัยอะไรต่างก็เลยอนุญาตให้ปู่เนี่ยสามารถนอนได้ด้วยคืนนี้ระหว่างที่ปู่กำลังนั่งเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมที่นอกหมู่บ้านก็นั่งเล่นกันเดินเล่นกับเพื่อนๆกันตอนนั้นเนี่ยสายตาของคุณปู่เนี่ยสังเกตไปเห็นพิธีกรรมบางอย่างที่ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้กำลังทำอยู่มองเข้าไปตรงนั้นนะครับมีคนอยู่ประมาณสักเกือบ15คนได้เกือบ15คนแล้วก็นั่งล้อมรอบร่างของคนคนหนึ่งอยู่ครับผมซึ่งร่างนี้ไม่ไหวสิงนะครับไม่ขยับขยื่นนอนนิ่งๆนี่มันเป็นพิธีศพของเขาหรือเปล่าวะตอนนั้นปู่คิดอย่างนี้ฮะร่างที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นชายแก่คนหนึ่งแล้วกันระหว่างที่คุณปู่สังเกตมองอยู่ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่คุณปู่จำได้เลยว่าเป็นสิ่งที่แบบไม่สมควรจะทำน่ะเวลาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกชาวกะเหรี่ยงพวกนี้ก็คือเรื่องของพิธีกรรมของประเพณีของเขาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งต้องห้ามจะไปยุ่งปู่ก็ได้ทำการแบบนั่งมองไกลๆนะครับผมนั่งมองไกลๆก็เห็นแล้วว่าโอเคมันมีเสียงบทสวดมนต์ที่เป็นชาวกะเหรี่ยงเนี่ยท่องกันอยู่กับเป็นบรรยากาศที่มันอึมครึมเกือบจะมืดแล้วนะตอนนั้นระหว่างที่ปู่เนี่ยกำลังจ้องมองอยู่ดีๆนะครับผมอยู่ๆนะฮะร่างที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ๆมันเกิดอาการกระตุกขึ้นมาครับผมปุ๊บปึ๊กขึ้นมาลองนึกถึงคนที่แบบว่ามันกระตุกขึ้นมาแต่ตรงหน้าอกอ่ะปึ๊กขึ้นมาทีเดียวปึ๊กขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ช่วงไม่กี่วินาทีเนี่ยมันก็เหมือนกับปึ๊กลงกับพื้นอ่ะปู่ก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือพิธีศพอย่างที่ปู่คิดจริงๆเนี่ยไอ้ร่างที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันต้องขยับขยื่นไม่ได้ปู่ก็แปลกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามันไม่ใช่พิธีศพวะตอนนั้นปู่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันคือพิธีกรรมอะไรกันแน่รู้แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยไอ้ร่างนั้นเนี่ยก็กระดุกขึ้นมาแล้วก็นิ่งอยู่งั้นน่ะไม่ขยับขยื่นปู่ก็พยายามจะมองต่อนะว่าจะขยับต่อหรือเปล่าแต่ก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่งั้นแหละปู่ก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรมันน่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมของเขาคืนนั้นปู่ก็ได้เลยหลับไปนะครับผมตื่นเช้ามาเพื่อนชาวกะเหรี่ยงท่านเนี้ยจะเอาพวกอาหารการกินต่างๆมาให้ปู่ตอนเช้าเอาอาหารมาให้กินคราวนี้ปู่ด้วยความอยากรู้ครับผมแกก็เลยกระแสเข้าไปก็ถามว่าเฮ้ยไอ้เมื่อคืนเนี่ยไอ้ที่เห็นว่ามีคนเนี่ยนั่งล้อมรอบอยู่ร่างนึงอยู่เนี่ยนะคือเขาทำอะไรกันหรอเพื่อนชาวกะเหรี่ยงท่านนี้เนื่องจากว่ามันเป็นพิธีกรรมของเขานะครับผมเขาก็แบบเหมือนกับว่าทำท่าเหมือนไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เนื่องจากว่าปู่เป็นเพื่อนกันนะก็เลยเล่าให้ฟังหน่อยนึงแล้วกันเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นอยู่น่ะมันคือพิธีศพคราวนี้มันแปลกอย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยพิธีศพแล้วทำไมศพมันถึงกระดุกกระดิกได้อ่ะปู่ก็ถามคราวนี้ไอ้สีหน้าของชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเริ่มไม่อยากจะตอบละเฮ้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยจะเริ่มจะล้ำเขตมามากเกินไปนะมันเป็นพิธีกรรมของกูนะทำไมถึงจะอยากรู้อยากเห็นมากขนาดนั้นอ่ะคราวนี้ชาวกะเหรี่ยงก็ในเมื่ออยากรู้ก็เลยตอบให้ไอ้ที่ปู่เห็นว่ามันกระดุกกระดิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระดุกกระดิกนะครับมาแล้วมันทำไมสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นเพราะว่าศพนั้นนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับศพนั้นเนี่ยมันลอยขึ้นมาประมาณสักคืบนึงได้มันลอยขึ้นมาจากพื้นประมาณสักคืบนึงได้พอลอยขึ้นมาเพียงแค่ชั่วอึดใจเดียวนะครับผมเนี้ยมันก็ทิ้งตัวลงกับพื้นดังปึ๊กศพมันลอยขึ้นมาได้เฮ้ยศพลอยขึ้นมาได้ปู่ก็แปลกใจแล้วเพื่อนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็เล่าให้ฟังต่อว่าไอ้ศพเนี้ยจะลอยขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อว่าศพเนี้ยตายด้วยลักษณะที่แบบว่ามันผิดธรรมชาติตายด้วยความรู้สึกที่ว่ายังมีอะไรที่มันยังห่วงอยู่ในใจเขาว่ากันว่านะตามพิธีกรรมเขาเนี่ยไอ้ศพเนี้ยมันจะลอยขึ้นมาหน่อยนึงประมาณสักคืบนึงแต่ถ้าหากว่าศพเนี้ยตายโดยวิธีที่แบบมันถูกธรรมชาติต่างๆตายแบบหมดสิ้นอายุไขของตัวเองก็ศพเนี้ยก็จะอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้น
ันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับปู่ก็อ๋อก็แสดงว่าศพเนี่ยน่าจะยังมีความรู้สึกยังมีเรื่องที่ยังห่วงใยอยู่เนาะก็อยากขึ้นมาได้ปู่ก็เข้าใจอยู่แค่นั้นเนื่องจากว่าเป็นเรื่องพิธีกรรมของเขาปู่ก็เลยไม่อยากที่จะสอนรู้สอนเห็นมากเดี๋ยวสักประมาณสักช่วงบ่ายแล้วกันเดี๋ยวปู่จะออกตามหาเพื่อนกันแล้วเพื่อนที่ว่าพัดหลงกันเนี่ยปู่ก็โอเคออกตามหากับผู้ติดตามของท่านผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับผมออกตามหาไปก็ไม่นานครับผมช่วงเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงได้ปู่ก็ไปเจอกับกลุ่มของท่านผู้ใหญ่ท่านนี้กำลังตั้งแคมป์อยู่ห่างๆจากตรงหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่นี่แหละปู่ก็โอเคเข้าไปหาแต่ละคนเนี่ยก็สังเกตได้เลยว่าสีหน้าทำไมดูซีดเซียวอย่างวะดูแบบโซมๆน่ะเหมือนแบบไม่ค่อยได้นอนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยปู่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยนอนในป่าหรือเปล่าอาจจะแบบนอนไม่หลับหรอมั้งปู่ก็เลยถามในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยจะเอายังไงดีจะยังล่าสัตว์ต่อหรือเปล่าท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเขาก็สายหน้าบอกไม่เอาละอยากกลับละปู่ก็โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าหลงป่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเกิดความกลัวขึ้นมาหรือเปล่าไม่อยากจะล่าสัตว์ต่อหรือเปล่าปู่ก็โอเคในเมื่ออยากกลับก็กลับกันไปก็เลยพากันทุกคนเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านไปแล้วก็ทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับไปที่บ้านของตัวเองนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะกลับมาเป็นปกติละแต่เพียงช่วงเวลาประมาณสักเกือบ1เดือนได้อยู่ๆเนี่ยท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยก็เสียชีวิตขึ้นมาอย่างกระทันหันครับผมที่ได้ฟังต่อๆกันมานะครับสภาพศพของท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยลองนึกภาพตามให้ดีนะครับผมสภาพศพของเขาเนี่ยเขาจะนอนหงายบนที่นอนนะครับผมแล้วก็ตาเนี่ยเบิกโพรงแบบกว้างขึ้นมาเลยมันคนตกใจครับผมท่าเหมือนก็ตกใจอะไรบางอย่างปากนี่อ้าออกมานะฮะแล้วก็มือเนี่ยคือมันเกรงถึงขนาดที่ว่าขนาดที่มันหงิกงอฮะงอสุดชีวิตเหมือนป้องกันอะไรอยู่ฮะใช่ครับผมเหมือนกับว่าหวาดกลัวต่ออะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าเขาปู่ก็เข้าใจว่าตอนนั้นเฮ้ยเป็นเพราะเราหรือเปล่าวะพาเขาเข้าป่าไปเขาไปติดพวกเชื้อโรคพวกไข้มาเรียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะแกก็มีความไม่สบายใจแกก็เลยลองไปถามเพื่อนที่ว่าพัดหลงไปกับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ไปถามดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนตอนนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่คุยเรื่องนี้กับปู่พยายามที่จะหลบหน้าปู่ก็เฮ้ยมันแปลกๆว่าสองคนเนี่ยมันพยายามที่จะหลบหน้ากูตลอดเลยวะปู่ก็เข้าไปถามซักไซไปซักไซมาเค้นไปเค้นมาเนี่ยจนเพื่อนคนนี้ยอมที่จะบอกความจริงทั้งหมดให้กับปู่ฟังครับผมตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ใหญ่ท่านนี้จะด้วยความกลัวจะด้วยความรู้สึกอะไรก็ไม่ทราบนะครับผมอยู่ๆนะฮะท่านก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงปั้งสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ยิงโดนนะฮะมันไม่ใช่สัตว์ครับผมตาเป็นอะไรคะมันคือร่างของมนุษย์ร่างนึงครับเอ้าซึ่งคนที่ยิงโดนเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านนี้แหละมันเลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ว่าทุกคนเนี่ยไม่กล้าที่จะกลับไปที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงตรงนี้กันท่านก็เลยขอร้องเพื่อนของปู่เนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพวกมึง2คนเนี่ยอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดนะเนื่องจากว่าตัวของเขาเนี่ยมีอิทธิพลในแถบนั้นนะครับผมเลยบอกว่าพวกมึงเนี่ยทำไงได้ไอ้ศพเนี่ยมันหายไปเพื่อนที่มาด้วยกัน2คนเนี่ยเพื่อนของปู่2คนเนี่ยก็ด้วยความรู้สึกว่ามันตกกระไรพลอยโจรอะถ้าเกิดกลับไปเนี่ยถ้าเกิดคือไม่ทำตามที่ท่านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยบอกเนี่ยกลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยอาจจะโดนดีแน่ๆเขาก็ได้ทำการนะฮะซ่อนศพไว้เนี่ยในพุ่มไม้นั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถกลับไปที่หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงได้ในตอนนั้นต้องทำการซ่อนศพก่อนปู่ก็เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไปทำกรรมทำเวรอะไรไว้กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นเวรกรรมอะไรต่างเนี่ยตามไปหรือเปล่าตอนนั้นปู่เข้าใจแค่อย่างนั้นนะครับผมเห็นในเมื่อเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวของปู่ปู่เนี่ยไม่ได้พาเขาเข้าไปตายนะมันเกิดขึ้นจากการตัวของเขาเนี่ยทำตัวเองปู่ก็โอเคสบายใจจนกระทั่งผ่านเรื่องราวนี้ไปได้สักพักนึงผ่านไปเนี่ยปู่ก็ได้ไปเจอกับคนติดตามของท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ว่าหลงเข้าไปในป่าด้วยกันนะครับผมเขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนก่อนที่ท่านผู้ใหญ่ท่านนี้จะเสียชีวิตตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตประมาณสัก1สัปดาห์ครับผมท่านผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นอัมพาตนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาเลยและก็ไม่สามารถที่จะพูดจาอะไรได้สิ่งเดียวที่ท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ทำได้คือได้แต่พูดคำว่าอ่ะอยู่ในปากของตัวเองพูดได้แค่นี้ครับผมครับและก็ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยประมาณสักไม่กี่นาทีนะครับผมท่านผู้ใหญ่ท่านนี้พูดได้สิ่งแรกเลยที่ท่านผู้ใหญ่ท่านนี้พูดออกมานะครับเขาพูดว่ามันอยู่ตรงหน้ากูนี่เองมันห่างกับกูแค่ไม่กี่คืบนี่เองมันรออยู่ตรงหน้ากูนี่เองพอฟังมันเนี้ยปู่เลยเอาสิ่งที่ฟังมาเนี่ยมาผนวกเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดศพเนี่ยตายไม่ดีเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาจากพื้น1คืบซึ่งข้อมูลเนี่ยมันตรงกันปู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้แบบว่าสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเสียชีวิตไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามองเห็นศพที่ตัวเองเนี่ย
ยิงไปนะครับผมลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยประมาณคืบหนึ่งได้ก็เลยมีอาการเหมือนกลัวสุดขีดใช่ครับผมกลัวสุดขีดก็เลยลักษณะที่ว่าตานี่เบิกโพรงอะฮะแล้วก็ปากนี่อ้าตลอดเวลาเลยแล้วก็เกรงตัวงอไปหมดเลยก็ลองนึกภาพศพที่มันกำลังจะเน่านะฮะมันลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาของท่านผู้ใหญ่ท่านนี้จนตัวของท่านเนี่ยทนไม่ไหวช็อกตายไปนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับผมครับโอ้โหอังคารคลุมโปงพอดแคสต์